ทุกคนหนูไม่เคยเล่าใช่ไหมหนูเคยเล่าไปเรียงแต่คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอยู่หอใช่ไหมที่เขาบังคับให้อยู่หอแล้วก็แบบกลับบ้านไม่ได้แล้วแบบว่านั่นแหละหนูก็คิดถึงบ้านมากแล้วพอวันที่กลับบ้านได้หนูก็ขึ้นมาบนห้องแล้วหนูก็เจอสิ่งนี้ ทุกคนอุคือมันแบบมันใช่เรื่องไหมเนี่ยคือแม่หนูอะเป็นคนซื้อมาทุกคนคือมันมีสิ่งนี้อยู่ในห้องหนูแล้วแบบทุกคนหนูอยากจะให้ทุกคนดูคืออ่ะสมมติอันนี้คือประตูหนูใช่ไหมปะเป็นประตูนะทุกคนเป็นประตูอยู่แล้วหนูอะแม่หนูอะบอกว่าเออเนี่ยคุณแม่อะบอกว่าจัดที่นอนเปลี่ยนผ้าปูให้อย่างดีเลยนะแล้วแม่แล้วอันเนี้ยคือประตูเฉยทุกคนหนูเปิดประตูมาแล้วก็แบบเห็นหน้าน้องแบบหน้ายิ้มให้หนูอย่างเงี้ยทุกคนมันน่ากลัวนะไอตัวเนี้ยทุกคนนึกภาพแบบเปิดประตูมาแล้วเจอคนแบบอย่างเงี้ยอยู่หน้าห้องอะทุกคนคือแล้วหนูก็ตกใจมากนั่นแหละค่ะแม่หนูซื้อมาให้แล้วมันก็แบบรกห้องมากทุกคนตอนนี้คือแบบว่าน้องแบบยืนแบบยืนอยู่อย่างเงี้ยคือน้องไม่เคยได้ไปเหยียบบนเตียงเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินแล้วหนูจะนอนบนเตียงไม่ได้แล้วหนูน้องก็แบบอยู่แถวๆนี้แหละทุกคน หนูงงมากแม่หนูซื้อมาแบบซื้อว่าทำไมซื้อมาไม่บอกด้วยนะคือแบบเพิ่งมารู้ตอนแบบกลับถึงบ้านแล้วแม่ก็แบบบูมเซอร์ไพรส์